ใบแถลงของพรรคเก้าไกลต่อกรณีคดีความที่จะนำไปสู่การพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญสดสดร้อนร้อนนั้นเป็นตัวบ่งบอกว่าก้าไกลยังยืนหยัดที่จะสู้ลบและต่อสู้ว่าด้วยเรื่องของการหยุดพรรคขับออกแน่นอนครับสู้ทุกลมหายใจสู้ทุกดอกคและออกมาแถลงแต่ละครั้งมีประเด็นใหม่ๆใ,ให้คิดให้สังคมได้ตั้งสติและคิดตาม แกนนาของก้าวไกลนะครับโยปฏิยาของก้าวไกลในการออกมาชี้แจงรอบนี้สะท้อนหลายหลายอย่างครับเดี๋ยวเรามาคลีโปมให้เห็นสะท้อนแรกปฏิยาของก้าวไกลในปัจจุบันแม้ว่าบริบททางการเมืองจะลดลงแต่ความนิยมไม่ลดลงเลยในทางกลับกันไม่ลดลงเลยเนี่ยกลับกันคือเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทั้งตัวบุคคลและเพิ่มขึ้นในส่วนของพรรคดูนะ อิธาลิมเจริญรัตเนครัเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ยังหาคนเหมาะสมไม่ได้ก็เยอะก็เยอะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินทำงานหามลุ่มหามค่ำไม่มีอะไรที่จะขัดขวางท่านได้เลยในความมุมานะคับะแนนความนิยม12.85%ลดลงนะคุณพีรพันธ์ก็มาติดในกลุ่มนะคุณพีรพันธ์เดิมทีไม่มีชื่อเพราะเป็นลุงตู่ซะเป็นส่วนใหญ่ แสดงว่าไอโ้โพนี่เขาไม่ใส่ชื่อลุงตู่ไปถ้าใส่ชื่อลุงตู่เนี่ยลุงตู่จะอยู่อันดับนี้แหละสองหรือสามสามอะไรยอยู่เนี่ยหกจุดแปดคนพอไม่มีลุงตู่ปั๊บคนก็คงเลือกไอ้รวมไทยสร้างชาติเป็นรวมไทยสร้างชาติและคะแนนลุงตู่มันหนุนพีระพัน์ครับอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตนลดลงนะ, l l ะลดลง4.8นะุคุณหญิงก็อยู่ระดับนี้และอยู่ระดับนี้แหละคุณนุทินก็อยู่ระดับนี้สแสดงว่าในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลลดลงก้าวไกล เพิ่มขึ้นคือคะแนนพักเนี่ยมันสูงมากนะดีดูนะคือแกงหลายพักเก้าไกลจะกินไปครึ่งหนึ่งแล้วดูสินี่49เพื่อไทย16.5เป็นโจทย์ยากเลยนะไม่เลือกใครเนี่ย15เปอร์เซ็นต์คือแรงเหวี่ยงเลยนะรวมไทยสร้างชาติยังยืนอยู่ระดับเดิมประชาธิปัตย์ลดลงภูมิใจไทยลดลงพลังประชาลัฐลดลงต้องบอกว่าแบรนดิ้งในฝั่งอนุรักษ์นิยมดั้งเดิมเนี่ยรวมไทยสร้างชาติยังโดดเด่นนะถ้าเทียบกับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์หรือว่าพลังประชารัฐนะ1ิบส สิบห้าของเก้าไกลกับเจ็ดเพื่อไทยนี่ไงเขาอยู่ฝั่งนี้มาก่อนแล้วอืเพราะฉะนั้นสถิติเหล่านี้บอกได้เลยว่าประชาชนเนี่ยคิดอย่างไรในบริบททางการเมืองตอนนี้พักเก้าไกลกำลังติดบ่วงและรอรอวันที่จะ พิจารณาคดีความครับต้องบอกว่าการพิจารณาคดียุบพักของก้าวไกลเป็นตัวแปรสําคัญที่กําหนดทิศทางการเมืองหลังจากนี้นะหลังจากเรื่องของการเลือกสวจบลงไปแล้วครับยุบพักก้าวไกลหรือไม่ยุบเนี่ยเป็นอีกตัวแปรสําคัญนี่คือไทม์ไลน์ที่เริ่มต้นตั้งแต่สามเอ็ดมกราสามเอ็ดมกรานุ่นจากคดีเดินหน้าหาเสียงจากนโยบายหนึ่งมาตราหนึ่งร้อยสิบสองครับยาวเหยียดมา ยืดขยายเวลาไปกี่ครั้งเนี่ยพี่วีเป็นบกกลาปีนี้ก็นามครับนับจากสามวินิจฉัยออกมาตอนแรกสามครั้งไปแล้วยืดระยะเวลานะครับขยายระยะเวลาแล้วก็ศาลสั่งให้งดแสดงความคิดเห็นรอบหนึ่งนะในรอบที่นัดพิจารณาก้าวไกลล้มล้างการปกครองแต่ก้าวไกลไม่หยุดว่าด้วยเรื่องการแสดงความคิดเห็นล่าสุดสดร้อนคุณพิธาแถลงเป็นไง โอ้ตอนนี้เอาสิ่งที่สารรันูนขอให้คำถามเพิ่มให้ส่งหล,หลักฐานเพิ่มหรือ่าแสดงว่าอะไรเพิ่มเนี่ยข้อมูลเพิ่มเติมใน2ข้อหลักๆออามาเปิดเผยเลยว่าสารรัมูนเขาถามเรื่องอะไรนี่นี่นี่คือการถแถลงครับของพักก้าวไกลครับตอนนี้ล่าสุดคุณพิธามบอกว่ากระบวนการยุบพ,พักก้าวไกลที่กกตดำเนินการดำเนินการนั้นมี2มาตรฐานเพราะ เพราะอะไรกกตออ้างว่าในกรณีของพรรคก้าไก,ก,กลใช้มอมาตรา92ก็สามารถยื่นสารยุบพักได้เลยครับเพราะมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าทั้งที่มาตรา93เขียนไว้ชัดเจนว่าต้องต่อเนื่องจากมาตรา92ถ้าตีความอย่างเคร่งครัดคือไม่สามารถแยกกรณีออกจากกันได้92ต้องบวก93 <c ười> และพอ93เนี่ย ยืน92้เนี่ยกตไม่สามารถตีความ92แยกออกจาก93ได้ไม่เช่นนั้นจะเกิดความสองมาตรฐานอ่ะพอไม่เอา9 3้ามไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันจะเข้านี้เพราะไอ้ไก้าไกลบอกว่าต้องไปด้วยกันครับไปด้วยกันเนี่ยโดยสรุปต้องเปิดโอกาสนี่ไงพี่โอ้อืมถึงไม่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยครับต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องมีโอกาสรับทราบข้อกล่าวหาและโต้แย้งด้วยหลักฐานในชั้นกกตแต่ที่ผ่านมา ก้าไกลบอกว่ากกตเมื่ออ้าง92ไม่ปฏิบัติตามนี้ครับทั้งที่92 93แยกจากกันไม่ได้นี่นคือวิธีการโต้แย้งอาธิบายในกรณีของก้าไกลก้าวไกลพยายามยึดสู้ว่าการร้องต่อสารของกกตเพียงแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านั้นมันไม่ยึดโยงกับข้อกฎหมายครับ แต่การต่อสู้ของก้าวไกลไม่ได้หยุดเช่นนั้นนะ่ไงที่คุณพิธาแถลงล่าสุดเนี่ยอืเอาโจทย์ของที่สารล้มนูลถามก้าวไกลเนี่ยคมาบอกว่าเขาถามยังไงและก้าวไกลตอบไปยังไงอสองข้อฮะเพิ่มสองข้อ,ข,อ,อ,ข,อข้อแรกเปเอาข้อแรกพักก้าวไกลไม่มีโอกาสรับซ้อกล่าวหาและโต้แย้งในชั้นกรกตใช่หรือไม่จึงไม่สามารถเรียกร้องกกตให้ทำตามกระบวนการและไม่มีกฎหมายใดที่กำหนด หน้าที่ของพักต้องโต้แย้งในกรณีที่กกตไม่ดําเนินการตามตรงนี้คุณพิธาบอกว่าชัดเจนครับเราไม่ได้โต้แย้งกกตไม่ได้ไปตดตามซึ่งไปเทียบกับตอนยุบพักประชาธิปัตย์ปี53าสามสารนูลเคยยกคำร้องเพราะ้องะไรเพราะกกตไม่ทําตามกระบวนการมาแล้วด้วยเหตุว่านายทะเบียนพักการเมืองไม่ได้ทําความเห็นอตอนนั้นนะไม่ได้ทําความเห็นตอนนั้นใช้รัฐมนูลปี50อไม่ได้ทําความเห็นส่งไปยังกกต เป็นผิดพลาดทางเทคนิคที่น้อยกว่ากระบวนการยุบพักก้าวไกลเสียด้วยซ้ำไปตอนนั้นความเห็นของก้าวไกลว่างั้นนะศาลเลยยกคำร้องเพราะความผิดเพียงเล็กน้อยศาลยังยกคำร้องเลยครับมองว่าตอนนั้นเนี่ยแค่กอตไม่ทำความเห็นส่งมายังกอตเนี่ยอายเนี้ยก็ยกความร้องไปใจปัดแล้วครับครั้งนี้ไม่ได้โต้แย้งด้วยซ้ำไปนี่เ็าบอกว่านั้นเรื่องต่อมาพักไม่สามารถตอบต่อศาลในชั้นนี้ได้เพราะข้อกล่าวหาคำว่า การกระทําที่ล้มล้างอาจเป็นปฏิปักษ์และเป็นข้อกล่าวหากับคดีที่3ทับอพที่กล่าวหาว่าใช้เสรีภาพเพื่อล้มล้างเพียงอย่างเดียวคําคตอบเขาคือยืนยันว่าการทําของพรรคก้าวไกลไม่อาจเป็นปฏิปักษ์ได้แต่เมื่อเป็นคนละข้อหาและเป็นประเด็นใหม่ก็ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ในชั้นกรกตา,า้ให้ถูกต้อง ตามกฎหมายเสียก่อนนี่เมื่อกกตปิดประตูไม่มีโอกาสไปชี้แจงในประเด็นนี้ก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่นี่นคือวิธีคิดของพรรคก้าวไกลในการถแถลงต่อสู้คดีว่าด้วยการยุบพักข้อโต้แย้งนี้ของพรรคก้าวไกลโฟกัสไปที่ไหนโฟกัสไปที่เดียวครับ กอตอครับเ,ออเห็นไหมล่ะแต่กอตอพยายามยืนยันว่าคำนิจัยของสารรัมนุลเมื่อสามเอ็ดมการาเนี่ยผูกพันกับกอตอใช่จำเป็นต้องยื่นเรื่องให้สารรัมุลพิจารณาหากกอตอไม่ยื่นคำร้องอาจจะมีความผิดตามกฎหมายได้อันนี้คุณประกรณ์หม่านนคือไม่ต้องคือไม่ต้องมาชี้แจงโต้เถียงแล้วยึดตาม สามเอ็ดมกลาเลยคำวินิจฉัยของศาลและธัธมนูญว่าด้วยเรื่องเป็นปฏิปักษ์ในการรับคําร้องนี่ไงลองไปย้อนฟังคุณพิธาที่ว่าสิ่งที่สามนูนให้ชี้แจงเพิ่มเติมนั้นก้าวไกลชี้แจงว่ายัางไงครับเก้าสิบสองนะครับมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองใดกันหนึ่งกระทําแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าในขณะที่มาตรา93ที่ต้องดูประกอบกันเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าต่อเนื่องกับมาตรา92 และในการพิจารณาน,นั้นต้องทำตามหลักการและวิธีการที่คณะกรรมาการกำหนดขึ้นถ้าเราตีความอย่างเคร่งครัดมาตรา92กับมาตรา93ไม่สามารถใช้แยกกันได้ไม่สามารถใช้แยกกรณีกันได้ถ้าใช้แยกกรณีกันเมื่อไหร่หมายความว่ามี2มาตรฐานในการยุบพักทันทีครับบางพักที่กกตอ,อยากจะส่งขึ้นทางด่วนก็บอกว่ามาตรา92พอ93ไม่ต้องใช้บางพักที่ อ,า,อาจจะอยากจะให้ช้าหน่อยอผมไม่ได้กล่าวหาก,กรกตออย่างนั้นนะครับแต่หมายถึงว่าในกรณีผู้ใน,นเรื่องของหลักการบอกว่าถ้าต้องการจะประวิงเวลาหรือช้าสักหน่อยหรือไม่ก็ใช้มาตรา9 2 9 3เพราะ93เนี่ยต้องรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องทำตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่คณะกรรมการกำหนดถ้าปล,ปล่อยให้ใช้แยกกันเนี่ยอย่างภาคเก้าไกลบอกว่าใช้แค่92อย่างเดียว เป็นข้อหาและไม่ต้องคํานึงถึงวิธีการในการทําคําร้องยืดยุบเนี่ยหมายก็ว่าส่งพักเก้าไกลขึ้นทางด่วนในขณะที่พักอื่นไปทางธรรมดาอันนี้นี่มันเป็น2มาตรฐานที่เราต้องตั้งคําถามว่ากะกะตที่เป็นองค์กรอิสระสามารถมีดุลพินิษนะครับมีดุลพินิษที่ไม่ต้องถ่วงดุลมีดุลพินิษที่ไม่ต้องมีส่วนร่วมหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเรายังยืนยัน ว่าไม่สามารถตีความมาตรา92 93อย่างที่กะกะตตีความได้เพราะจะทำให้เกิดความสองมาตรฐานขึ้น,นการต่อสู้ของพรรคเก้าวไกลจะเดินหน้าในข้อต่อสู้ในเกมที่ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อ รักษาพักไว้จะอยู่ในบริบท3-4เรื่องนี้แหละแน่นอนครับก้าวไกลออกมาชี้แจงตอบโต้ในหลายประเด็นมาอย่างต่อเนื่องนะซึ่งสรุปได้ว่าจากครั้งก่อนนูน้นที่บอกมี9เหตุผลมาถึงล่าสุดเนี่ยสรุปได้ทั้งหมด5ประเด็นอ่านของก้าวไกลนะอันแรกเลยก้าวไกลอยากบอกว่าเป็นการกระทําโดยไม่เจตนาไม่เจตนาครับอันที่สองการกระทำเนี้ยนโยบายเนี่ยแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนเนี่ย ก่อนที่จะหาส<อ>เสียงแนวนโยบายไปให้กกตพิจารณาตั้งแต่ก่อนหาเสียงแล้วก่กตไม่ได้คัดค้านอะไรอันที่3หลังมีคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญออกมาทีอยุติการการะทำนะครับทางพรรคก้กวลกกก็ได้ถอดอนโยบายแก้ม .112 อออกจากเว็บไซต์แล้วอ่า อันที่สี่อันนี้อันนี้ตลกเราไปเอาของก็มาเพราะเขาจับได้เอาคืนของแล้วมไม่ผิดตอนนั้นเขาไม่คิดก็ไม่คิดว่ามันจะปีความผิดต่อมาที่พักเก้าไกลนั้นแปลว่าตามคําสั่งสารรัมนูตามความผิ่ใช่แล้วและห้าที่ล่าสุดนี่แหละที่คุมิซามาแถลงเนี่ยกกตข้ามขั้นตอนปิดโอกาสการชี้แจงนี่คือกระบวนการของคดีของยุบพักเก้าไกลต้องรอวันที่สาม กรักดานี้ฮะว่าสารตุลาการสารมูุจะพิจารณาอะไรเพิ่มเติมจากที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ครับในช้านอินไซต์นะครับสว,ส,สวัสดีครับ